ในสัปดาห์นี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก่อนจะไปเจาะชีวิตเขานะครับอยากถามพี่น้องว่างานไหนที่ทำงานไหนเป็นที่ทำงานที่ยากที่สุดในโลกในความคิดของพี่น้องครับงานอะไรที่ยากที่สุดในโลกในความคิดของเราบางคนบอกว่าเป็นงานใต้ทะเลลึกบางคนบอกว่าเป็นงานในอวกาศบางคนบอกว่าเป็นงานที่ชี้ความเป็นความตายของคนในความคิดผมเนี่ยมีหลายที่เป็นงานที่ยากแต่งานหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะยากมากสำหรับผมก็คืองานการเมืองเนาะถ้าใครไปทำงานการเมืองมันเกี่ยวข้องกับอำนาจผลประโยชน์ศัตรูทางการเมืองการช่อโกงงานการเมืองดึงดูดคนหลากหลายแรงจูงใจทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาเพราะมันมีผลประโยชน์มหาศาลอยู่ในนั้นใครที่อยู่ในงานการเมืองและเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยทีเดียวถ้าเขาจะรักษาจุดยืนความถูกต้องและความชอบธรรมเอาไว้2600ปีที่แล้วในมหานครบาบิโลนงานการเมืองสมัยนั้นเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กษัตริย์ที่มีอำนาจเป็นกษัตริย์ที่อยากทำอะไรก็ได้สั่งตายก็ตายสั่งอยู่ก็อยู่อีกทั้งยังต้องเกี่ยวกับพิธีกรรมของพระอื่นๆหรือการนมัสการกษัตริย์จึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนยิวที่จะไปอยู่ในงานการเมืองในนครบาบิโลนและมีคนหนึ่งที่เป็นคนยิวที่ไปอยู่ในงานการเมืองในพื้นที่ที่ยากที่สุดแบบนั้นและเขาสามารถเจริญก้าวหน้าได้ก็คือแดเนียลแดเนียลเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองแต่แรกแต่เขาถูกจับเนื่องจากเยรูซาเล็มล่มสลายถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยไปประมาณ605ปีก่อนคริสต์กาลด้วยคุณสมบัติชีวิตที่โดดเด่นแดเนียลจึงถูกคัดเลือกให้เข้าไปรับใช้กษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ในพระราชวังกษัตริย์องค์นี้คือกษัตริย์ที่ทำลายเยรูซาเล็มให้สิ้นชาติการต้องไปรับใช้กษัตริย์ที่เป็นศัตรูต่อชนชาตินั้นเป็นเรื่องยากอีกทั้งยังต้องมีพิธีกรรมต่างอยู่ในแวดวงที่มีการต่อสู้แข่งขันมันเป็นเรื่องยากมากที่คนที่เคร่งครัดในพระเจ้าคนหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จในที่ที่นั้นได้แต่ดาเนียลสามารถรักษาจุดยืนความเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าได้อย่างดีเขาไม่ทำสิ่งที่ผิดกับความเชื่อเขาทำงานอย่างดีเลิศไม่มีที่ติจนเขารุ่งเรืองขึ้นรุ่งเรืองขึ้นและกลายเป็นเบอร์สองของอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่ในสมัยก่อนได้แดเนียลอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจากกษัตริย์องค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งกษัตริย์บางองค์เป็นศัตรูกันเองโค่นล้มกันเองดังนั้นถ้ากษัตริย์องค์ใหม่มาโค่นล้มกษัตริย์องค์เก่าจะต้องสงสัยข้าราชการของกษัตริย์องค์เก่าแต่สิ่งที่น่าแปลกคือตลอดกษัตริย์ทั้งหมด4พระองค์นั้นแดเนียลได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์ที่เป็นศัตรูกันเองทั้งหมดเลยแดเนียลได้รับความไว้วางใจกษัตริย์บางพระองค์ขึ้นมาแล้วสังหารข้าราชการของกษัตริย์เก่าแต่เว้นแดเนียลและยกแดเนียลขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่คนยิวคนหนึ่งไปอยู่ในวัฒนธรรมที่สวนทางกับความเชื่อแต่สามารถเจริญและเจริญได้และแดเนียลคนนี้สามารถจะสำแดงชีวิตจนกษัตริย์สามพระองค์ที่แดเนียลรับใช้หันกลับมาสรรเสริญและยกย่องพระเจ้ากษัตริย์หลายพระองค์ถึงกับออกประกาศกฤษฎีกาให้สรรเสริญพระเจ้าของแดเนียลอะคุณคิดว่าโดยสเตตัสของแดเนียลก็ต่ำกว่ากษัตริย์แต่ทำไมแดเนียลคนนี้สามารถจะทำให้กษัตริย์เหล่านั้นได้สรรเสริญและยกย่องพระเจ้าได้แดเนียลสามารถทำงานที่ยากที่สุดในที่ทำงานที่ท้าทายที่สุดและก้าวหน้าสูงที่สุดได้ยังไงครับคำตอบของแดเนียลคืออะไรครับคำตอบของแดเนียลคือชีวิตแห่งการอธิษฐานผมไม่ได้พูดสิ่งนี้อย่างเกินเลยแต่ถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมแดเนียลตลอดทั้งเล่มพี่น้องจะเห็นสิ่งนี้คือกุญแจสำคัญที่สุดที่ทำให้แดเนียลสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตแวดวงการเมืองที่ทำงานที่ท้าทายยากที่สุดและก้าวหน้าสูงที่สุดได้แดเนียลมีปัญญาอย่างพิเศษเหนือกว่านักปราชญ์ทั้งหมดในอาณาจักรบาบิโลนสิ่งนี้ไม่ได้มาจากตัวของแดเนียลเองแต่มาจากชีวิตในการอธิษฐานบางสิ่งที่คริสเตียนบางคนอ่านละเลยอะไรกันจะมานั่งใช้เวลาคุยกับพระเจ้าไม่ออกไปทำการงานไม่ออกไปสู้รบปรบมือ
คุณจะมีมัวหลบซ่อนอยู่อย่างนี้อธิษฐานพึมพำกับพระเจ้าแล้วมันจะมีผลอะไรกับชีวิตของคุณแต่ที่จริงแล้วกุญแจสำคัญของชีวิตแดเนียลคือชีวิตอธิษฐานถ้าคุณเข้าใจชีวิตอธิษฐานและมีชีวิตอธิษฐานจริงๆคุณจะรู้ว่าการอธิษฐานคือพลังที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับทุกวันนี้เนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีสื่อมากมายมีกิจวัตรมากมายให้เราทำชีวิตเราเนี่ยจึงยากที่จะหาเวลาสงบกับพระเจ้าและตัวเองบ่อยครั้งที่เรายากจะหาเวลาเฝ้าเดียวเวลามาพูดคุยกับพระเจ้าแต่พี่น้องครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์ล้วนแต่ให้เวลากับการอธิษฐานทั้งสิ้นเนหะมีอดอาหารอธิษฐานหลายวันเมื่อได้ยินข่าวเยรูซาเล็มก่อนจะกลับมาและสร้างกำแพงเยรูซาเล็มเสร็จภายใน52วันดาวิดผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ประพันธ์บทสดุดีมากมายซึ่งเต็มไปด้วยบทอธิษฐานหลายพระธรรมสดุดีคือบทอธิษฐานที่ดาวิดอธิษฐานกับพระเจ้าและบันทึกมันออกมาโมเสสมีเต็นท์นัดพบระหว่างตัวเขาเองกับพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาให้อยู่ห่างไกลจากค่ายของคนอิสราเอลเพื่อโมเสสจะเดินจากที่นั่นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำสม่ำเสมอพระเยซูมีเวลาอธิษฐานกับพระบิดาเสมอในทุกๆวันแม้แต่ที่เกสเซมาเนที่ยากที่สุดพระเยซูก็ยังอธิษฐานกับพระบิดาดังนั้นถ้าผู้นำที่ยิ่งใหญ่และมีภารกิจมากรัดตัวแบบคนเหล่านี้ยังมีเวลาและให้ความสำคัญกับชีวิตอธิษฐานเราทุกคนก็ควรต้องให้เวลากับการสร้างชีวิตอธิษฐานของเราเช่นกันเอเมนไหมครับ D.L. Moody ได้บอกว่าผู้ที่คุกเข่าลงมากที่สุดคือผู้ที่ยืนได้ดีที่สุดคนที่คุกเข่าลงได้มากที่สุดคนนั้นคือคนที่ลุกขึ้นยืนได้ดีที่สุดถ้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณเข้มแข็งคุณจะยืนได้มั่นคงที่สุดดังนั้นชีวิตอธิษฐานเลยเป็นกุญแจที่ทำให้แดเนียลเจอสิ่งที่ยากและเผชิญมันได้อย่างดีซึ่งวันนี้ผมอยากให้พี่น้องลองเจาะลึกเรื่องราวของแดเนียลในบทที่6ถ้าพี่น้องมีไบเบิลลองเปิดอ่านไปลองนั่งเซอร์เวย์ไปพี่น้องจะเห็นชีวิตการอธิษฐานของแดเนียลในพระธรรมตอนนี้ในเวลานั้นมีการเปลี่ยนผ่านจากกษัตริย์เบลชัสซาร์ไปเป็นกษัตริย์ดาริอุสเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านกษัตริย์กษัตริย์ดาริอุสก็เลยกวาดล้างข้าราชการของบาบิโลน 3,000 คนฆ่าข้าราชการบาบิโลน 3,000 คนเพื่อกำจัดคอร์รัปชันและก็ปฏิรูปประเทศแดเนียลรับใช้กษัตริย์เบลชัสซาแต่แดเนียลถูกเว้นชีวิตและถูกตั้งไว้ให้รับใช้กษัตริย์ดาริอุสต่อไปกษัตริย์หาคนที่มีความสามารถและหนึ่งในนั้นที่ท่านเลือกก็คือแดเนียลในโครงสร้างการบริหารของกษัตริย์เนี่ยเพื่อปกครองอาณาจักรที่ใหญ่โตเขาจะมีเสนาบดี120คนจะช่วยในการบริหารจัดการบ้านเมืองทั้งหมดผ่าน120คนนี้แล้วสูงกว่า120คนนี้จะมี3คนที่เป็นคนหลักในการบริหารปกครอง1ใน3คนนั้นคือแดเนียลแดเนียลเป็นท็อป3ในการบริหารแต่เนื่องจากแดเนียลมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่า3คนนั้นทั้งหมดกษัตริย์จึงตั้งใจจะดึงแดเนียลขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเหนือกว่า3คนนั้นเมื่อข่าวนี้ได้ระแคะระคายบรรดาผู้บริหารอีก2คนที่เหลือและเสนาบดีอีกฝ่ายหนึ่งอิจฉาแดเนียลจึงหาทางจะกำจัดแดเนียลซะเขาก็หาทางจับผิดเรื่องการบริหารงานของแดเนียลแต่หาไม่ได้ในที่สุดจึงจับผิดเรื่องความเชื่อของแดเนียลเขาก็ไปทูลกษัตริย์ดาริอัสว่าขอพระองค์ทรงออกกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อเทพเจ้าอื่นหรือห้ามอธิษฐานต่อมนุษย์คนอื่นในทั่วใต้ฟ้ายกเว้นอธิษฐานต่อกษัตริย์เพียงเท่านั้นออกกฎกฤษฎีกาห้ามเป็นเวลา30วันและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกจับโยนลงไปในถ้ำสิงโตให้สิงโตกินพระราชาเห็นชอบก็ออกกฤษฎีกานี้โดยไม่นึกว่านี่คือการวางบ่วงดักแดเนียลทันทีที่แดเนียลได้ยินข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แดเนียลทำยังไงครับลองดูในแดเนียลบทที่6ข้อ10เมื่อแดเนียลทราบข่าวว่ากษัตริย์ลงนามในหนังสือสำคัญนั้นแล้วท่านก็กลับบ้านซึ่งมีหน้าต่างห้องชั้นบนเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็มและท่านคุกเข่าลงวันละ3ครั้งอธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าของท่านอย่างที่เคยทำเสมอแดเนียลยังคงอธิษฐานกับพระเจ้าวันละ3ครั้งอย่างที่เคยทำเสมอแม้เขาถูกสั่งห้ามแม้เขาถูกข่มขู่และมีโทษสำหรับการอธิษฐานแต่แดเนียลไม่หยุดเลยแดเนียลมีการอธิษฐานอย่างเป็นชีวิตผมเห็นอย่างน้อย2ประการในเรื่องราวแดเนียลบทที่6อย่างแรกก็คือเขาอธิษฐานเป็นชีวิตการอธิษฐานกลายเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาเขาอธิษฐานวันละ3ครั้งอย่างที่เคยทำเสมอแสดงว่าเขาอธิษฐานแบบนี้มาตลอดคริสเตียนหลายคนบอกจะยากอะไรผมก็อธิษฐานวันละ3ครั้งก่อนกินอาหารแต่สำหรับแดเนียลมันไม่ใช่การอธิษฐานขอบคุณสำหรับอาหารแต่มันคือการอธิษฐานที่จดจ่อกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าจนมันกลายเป็นวิถีชีวิตของเขาไม่ว่าสถานการณ์ดีหรือร้ายไม่ว่าน้ำมาหรือน้ำไปไม่ว่าเจอเหตุการณ์สะดวกหรือไม่มีอุปสรรคหรือไม่แดเนียลมีคอมมิตเมนต์และอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยของเขาแม้มันมีความเสี่ยงภัยแต่แดเนียลยังคงให้ความสำคัญกับการอธิษฐานมากกว่าชีวิตของตัวเองถ้าเทียบระหว่างความเสี่ยงกับชีวิตกับการอธิษฐานแดเนียลให้ความสำคัญการอธิษฐานมากกว่าความเสี่ยงของชีวิตตัวเองถ้าคิดแค่ว่าห้ามอธิษฐานแค่30วันเองรอแป๊บนึงก็ได้วันที่31มาอธิษฐานเยอะๆเลยแค่30วันมันจะเป็นอะไรไปแต่แดเนียลไม่คิดแบบนั้นเลยการอธิษฐานกลายเป็นลมหายใจกลายเป็นชีวิตถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการตัดสายออกซิเจนออกถ้าเขาหยุดอธิษฐานกับพระเจ้าเขาอธิษฐานจนเป็นวิถีชีวิตและมันเป็นการแสดงออกความเชื่อและความรักที่แดเนียลมีกับพระเจ้าถ้าพี่น้องอ่านในพระธรรมแดเนียลแบบสแกนไล่ไปทุกบทนะพี่น้องจะเห็นว่าชีวิตอธิษฐานของแดเนียลมันไม่ได้เกิดแค่บทที่6แต่มันพัฒนามาตั้งแต่บทที่1จนกระทั่งบทที่8บทที่9ไล่ไปเป็นพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านการอธิษฐานที่ใช้เวลาที่ยาวนานในบทที่1แดเนียลรักษาชีวิตไม่กินอาหารมลทินของพระราชาและพระเจ้าก็อวยพรเขาในบทที่2กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ฝันต้องการให้ทุกคนทำนายแต่ไม่เล่าความฝันให้ใครรู้ขอให้ทำนายมาโดยไม่เล่าความฝันให้ฟังไม่มีนักปราชญ์คนไหนในอาณาจักรสามารถทายความฝันได้แดเนียลกับเพื่อนอีก3คนเลยจับกลุ่มกันอธิษฐานและคืนนั้นพระเจ้าสำแดงความฝันของกษัตริย์ให้แดเนียลรับรู้พร้อมความหมายพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือแดเนียลจากวิกฤตความตายบ่อยครั้งผ่านการอธิษฐานมันจึงทำให้แดเนียลพัฒนาความสัมพันธ์และชีวิตอธิษฐานผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานการอธิษฐานจะกลายเป็นชีวิตของเราถ้ามันก่อตัวขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตระหว่างเราเองกับพระเจ้าพี่น้องทุกคนที่นี่ก็คงมีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อท่านอธิษฐานท่านได้รับการผ่อนคลายเมื่ออธิษฐานท่านมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเข้ามาพูดบางอย่างพระเจ้ามาปลอบโยนและปลดล็อกบางอย่างของเราพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ที่ยากลำบากของเราถ้าถามว่าทำไมการอธิษฐานจึงเป็นชีวิตของเรามันเกิดจากประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าตอนแรกที่ผมเป็นคริสเตียนมีคนบอกผมให้อธิษฐานเป็นชีวิตผมรู้สึกว่านี่คือเรื่องที่ยากมากๆที่เราจะเฝ้าเดี่ยวทุกวันอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะๆแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราได้รู้จักพระเจ้านานวันเริ่มมีประสบการณ์ก่อตัวขึ้นในความรักความสัมพันธ์การอธิษฐานไม่ใช่หน้าที่ทางศาสนาอีกต่อไปเลยมันกลับเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นช่วงเวลาโมเมนต์ที่เราเพลิดเพลินและเต็มไปด้วยสันติสุขกับพระเจ้าดาวิดก็เป็นอีกคนนึงที่มีชีวิตอธิษฐานสดุดีบทที่55ข้อ17ทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญและพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าเขาร้องเขาแสวงหาพระเจ้าวันละ3ครั้งเหมือนกันดังนั้นเองให้เรามีชีวิตในการอธิษฐานซึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราเค้นบังคับแต่มันจะเกิดจากประสบการณ์ที่ถูกล่อล้อมกับพระเจ้าจนเรารักในการอธิษฐานเอเมนไหมครับผมตอนเรียนหนังสืออายุ17ปีผมมารู้จักพระเยซูนะฮะผมเรียนคณะวิศวะที่มอเกษตรด้วยความที่เรียนสายวิทย์ผมก็มักจะตั้งคำถามกับคำอธิษฐาน
เป็นไปได้ยังไงที่แค่พูดออกมาแล้วมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าที่มองไม่เห็นจะตอบคำอธิษฐานได้อย่างไรพี่ที่เล่าเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังก็บอกว่าน้องลองจดบันทึกสิเขียนสิ่งที่น้องอธิษฐานเนี่ยลงในกระดาษอธิษฐานอย่างต่อเนื่องแล้วน้องลองดูว่าพระเจ้าจะทำกับน้องหรือไม่สมัยนั้นมันมีกระดาษฟูลสแคปที่น้องจำได้ไหมกระดาษยาวๆเพราะว่า A4 มันสั้นไปผมก็หากระดาษยาวๆมาแล้วก็จดบันทึกคำอธิษฐานทีละข้อทีละข้อทีละข้อทุกวันผมก็อธิษฐานตามกระดาษที่ผมอธิษฐานทีละข้อทีละข้อสัปดาห์แรกผ่านไปก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสัปดาห์ที่สองมันเริ่มมีบางอย่างเกิดขึ้นผมก็ติ๊กถูกหน้าข้อที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานผมก็อธิษฐานไปประมาณ1เดือนเสร็จผมมาดูกระดาษของผมเต็มไปด้วยการติ๊กถูกมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแปลกใจตั้งแต่วันนั้นว่าตกลงพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผมจริงๆแล้วนานวันเข้าผมก็เริ่มฝึกการอธิษฐานแบบใหม่ๆเพิ่มพี่เลี้ยงผมบอกว่ามีการอดอาหารอธิษฐานเพื่อจะตรึงเนื้อหนังของเราเองควบคุมความต้องการในฝ่ายเนื้อหนังของเราและจดจ่อกับพระเจ้าผมก็เริ่มอดอาหารอธิษฐานครั้งแรกเผื่อคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตตอนนั้นเองผมกลัวว่าอดอาหารอธิษฐานแล้วผมจะเป็นลมผมก็เลยอดอาหารอธิษฐานด้วยการนอนอยู่บนเตียงทั้งวันผมพยายามจะกระดิกให้น้อยที่สุดเพื่อเซฟพลังงานพี่น้องนึกถึงสภาพคนไม่เคยอดอาหารนะผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเราอดอาหารเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเป็นเหมือนหมีจำศีลนอนอยู่บนเตียงแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆทั้งวันเพราะกลัวเป็นลมอย่างน้อยเป็นลมอยู่บนเตียงมันก็ไม่ล้มใช่ไหมครับ นอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราเริ่มฝึกการอดอาหารฝึกการอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็จนเมื่อผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมก็เริ่มหัดกีตาร์เพลงนมัสการที่ห้องชมรมคริสเตียนก็จะมีกีตาร์วางอยู่ผมก็จะเข้ามาที่ห้องชมรมจับกีตาร์แล้วก็หาที่ที่เป็นสงบสงบมันจะมีแคร่ไม้อันนึงที่อยู่หน้าห้องชมรมด้านหลังเป็นถนนแล้วก็ด้านหน้าเป็นคลองผมก็จะเอากีตาร์มาแล้วก็เกาเกาแกะแกะผมไปแล้วก็อธิษฐานร้องเพลงเวลาเพลงจากใจจะคึกคักหน่อยผมก็ดีดเร็วเวลาผมอยากจะซอบหน่อยผมก็เกาเบาผมก็ใช้เวลากับพระเจ้าฝึกร้องเพลงนมัสการฝึกอธิษฐานฝึกฟังเสียงพระเจ้าและมันแปลกมากว่าช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีจริงๆจากที่ผมคิดว่าผมจะต้องจับเวลาดูว่าเมื่อไหร่ผมจะอธิษฐานครบ10นาทีแต่เมื่อผมเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบเป็นธรรมชาติบางครั้งฟังบางครั้งเงียบบางครั้งร้องทูลบางครั้งร้องเพลงพระเจ้าสัมผัสใจและทำให้เวลาผ่านไปเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงโดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่ามันยาวนานถ้าเรารู้สึกว่าโอเคไม่เราเริ่มไม่จดจ่อละแล้วก็เบรกถ้าอะไรอยากจะมาทำก็มามันกลายเป็นเวลาเพลิดเพลินสำหรับการพูดการฟังการรับรู้และถูกฟื้นฟูจิตใจพี่เลี้ยงผมก็สอนบอกว่าลองหาสมุดสักเล่มนึงเอาสมุดเล่มนี้มาจดบันทึกสิ่งที่ได้จากการใคร่ครวญพระคัมภีร์พอเราใคร่ครวญหนึ่งตอนก็จดไปทุกวันจดไปวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยแล้วผมจดแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันโดยไม่รู้เลยว่านี่คือรากฐานที่สำคัญของผมทุกวันนี้ในการศึกษาพระคัมภีร์การอธิษฐานกลายเป็นเวลาสัมพันธภาพที่ไม่ใช่ข้อบังคับและชีวิตอธิษฐานของเราก็พัฒนาได้เอเมนไหมครับชีวิตอธิษฐานของทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นได้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครคนนั้นคนนี้แต่เราเพียงแค่พัฒนาตัวของเราในชีวิตการรู้จักพระเจ้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันแล้วเมื่อคุณมาถึงจุดหนึ่งคุณเริ่มคุ้นเคยกับเสียงพระเจ้าเวลาพี่น้องอธิษฐานเผื่อคนเนี่ยพี่น้องจะสัมผัสบางอย่างเป็นเสียงพระเจ้าที่พูดกับท่านขณะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อเขาในสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยกับท่านเนี่ยท่านจะเห็นพระเจ้าสัมผัสแล้วก็ทำงานบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษมันคือการอธิษฐานด้วยการฟังเสียงพระเจ้าขณะที่เราอธิษฐานบางครั้งการอธิษฐานอาจใช้ข้อพระคำเมื่อคุณอธิษฐานเพื่อใครบางคนมีเหตุการณ์พระคัมภีร์ที่พระเยซูทำเข้ามาคุณอธิษฐานตามสิ่งที่พระเยซูทำโดยอ้างอิงถึงฤทธิ์อำนาจพระเยซูในวันนั้นที่ยังมีผลกับวันนี้หรือคุณอาจจะมีข้อพระคำบางอย่างขึ้นมาตอนที่อธิษฐานคุณก็อธิษฐานโดยพูดถึงข้อพระคัมภีร์ข้อนั้น
ในคำอธิษฐานเป็นการเอ่ยอ้างตามพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือวิธีการอธิษฐานที่เราพัฒนาขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนเหมือนการคุยระหว่างพ่อกับลูกและผมอยากหนุนใจทุกท่านจริงๆว่าชีวิตอธิษฐานของเราสามารถพัฒนาได้เอเมนไหมครับเราสามารถเติบโตเรื่องนี้ได้จากคนฟากหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้จนปัจจุบันดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถพัฒนาชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าได้อย่างแน่นอนจริงๆจากเรื่องราวดาเนียลนะครับมีข้อสังเกต4สิ่งในคำอธิษฐานของเขาที่ช่วยพัฒนาชีวิตอธิษฐานอย่างที่1คือเวลาและความสม่ำเสมอดาเนียลอธิษฐานวันละ3ครั้งความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาเมื่อคุณให้เวลากับการอธิษฐานคุณอาจจะเซตเวลา5นาทีทุกเช้าก่อนจะทำทุกอย่าง5นาทีทุกเช้าจดจ่อกับพระเจ้าก่อนหยิบมือถือจดจ่อกับพระเจ้าก่อนที่จะรีบลุกไปแปรงฟัน5นาทีทุกเช้าใช้เวลากับพระเจ้าอย่างจดจ่อเพียงแค่เวลาที่จอดจงเรียบง่าย5นาทีทุกเช้าพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมหาศาลกับชีวิตของท่านการอธิษฐานคือยุทธศาสตร์น้อยแต่ได้มากเป็นยุทธศาสตร์ที่เราได้จดจ่อเวลาที่จำกัดของเราแต่ได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สองที่แดเนียลทำคือสถานที่แดเนียลไปที่ห้องชั้นบนซึ่งหน้าต่างห้องเปิดประตูไปยังเยรูซาเล็มเป็นที่ที่เขาจะริมายตัวเองถึงพระวิหารพระเจ้าพระนิเวศพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นที่ที่ปราศจากการรบกวนและช่วยให้เขาจดจ่อมันอาจเป็นโต๊ะทำงานของท่านอาจจะเป็นห้องนอนของท่านอาจจะเป็นบนรถไฟฟ้าเมื่อท่านสวมหูฟังและจดจ่อกับพระเจ้าส่วนตัวที่ไหนก็ได้ที่คุณจะจดจ่อและ3ก็คือพระวจนะแดเนียลอธิษฐานโดยใช้พระวจนะการอธิษฐานไม่ใช่แมจิกคุณอยากได้อะไรแค่พูดมันก็เกิดไม่ใช่แต่มันยืนอยู่บนพื้นฐานของพระลักษณะพระเจ้าพระสัญญาพระเจ้ามันยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นพระเจ้าซึ่งการอธิษฐานตามพระวจนะการสอดคล้องกรอบความคิดในการทูลขอตามพระคัมภีร์พระเจ้าจะรับรองแดเนียลเปิดหน้าต่างของเขาไปที่เยรูซาเล็มมันสอดคล้องกับคำอธิษฐานของซาโลมอนใน2พงศาวดารว่าเมื่อไรก็ตามที่อิสราเอลทำบาปกลับใจสารภาพบาปมายังสถานที่แห่งนี้พระเจ้าจะทรงให้อภัยแดเนียลจึงอธิษฐานไปหาเยรูซาเล็มเพื่อสอดคล้องกับพระวจนะที่ซาโลมอนได้กล่าวไว้ก่อนในแดเนียลบทที่9แดเนียลพูดถึงคำเผยของเยเรมีย์ว่าอิสราเอลจะตกเป็นเชลย70ปีดังนั้นพระเจ้าจะทำเมื่อครบ70ปีเขามีพระวจนะเขาอธิษฐานด้วยศาสนศาสตร์การมองพระเจ้าที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะฉะนั้นการอธิษฐานที่มีพลังนอกจากเวลาความสม่ำเสมอสถานที่ที่เหมาะสมแล้วการอธิษฐานตามพระวจนะและ4คือท่าทีในการอธิษฐานแดเนียลขอบคุณพระเจ้าที่เขาเผชิญปัญหาเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาเจอความไม่ยุติธรรมในบทที่6เขาขอบคุณพระเจ้าเหมือนที่ทำเสมอแม้เขาเพิ่งเจอความอยุติธรรมก็ตามท่าทีของแดเนียลในการอธิษฐานยอดเยี่ยมมากในบทที่9แดเนียลสารภาพบาปถ่อมใจและไว้วางใจพระเจ้าที่จะช่วยกู้อิสราเอลท่าทีของเขาถูกต้องเมื่อคุณมีเวลามีสถานที่มีพระวจนะและมีท่าทีที่ถูกต้องคุณกำลังพัฒนาชีวิตในการอธิษฐานให้มากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับบอกคนข้างสิครับชีวิตอธิษฐานพัฒนาได้บอกเขาด้วยกันเราจะพัฒนาชีวิตอธิษฐานของเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้แข่งกับใครแต่เราจะดีขึ้นเอเมนไหมครับเราจะดีขึ้นกับตัวของเราเองในด้านนี้และสิ่งที่สองสุดท้ายนะครับก็คือแดเนียลอธิษฐานแม้มีอุปสรรคขัดขวางแม้เขาเจออุปสรรคขัดขวางเขาก็ยังคงอธิษฐานเพราะการอธิษฐานนั้นเป็นการต่อสู้ถ้ามองชีวิตฝ่ายวิญญาณเรามีศัตรูฝ่ายวิญญาณคือความชั่วร้ายผีมารซาตานอำนาจมืดวิญญาณชั่ววิธีการที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณจะกำจัดเราก็คือต้องทำให้เราไม่รักการอธิษฐานไม่ให้เวลากับการอธิษฐานทำอะไรก็ตามที่มารศัตรูฝ่ายวิญญาณทำให้การอธิษฐานเป็นเวลาที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเราเป็นแค่พิธีกรรมเป็นแค่คำพูดเพียงลมปากเมื่อนั้นชีวิตคริสเตียนก็จะอ่อนพลังและถูกทำลายโดยง่ายในยุทธวิธีการลบหนึ่งในยุทธวิธีคือตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงและอาวุธถ้าคุณตัดเส้นทางนี้ได้
ยิ่งนานวันกองทัพยิ่งอ่อนแอและถูกโจมตีได้ง่ายยุทธวิธีที่ศัตรูฝ่ายวิญญาณจะทำกับคริสเตียนคือตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธและเสบียงซะทำให้คริสเตียนไม่รักการอธิษฐานไม่ใช้เวลากับพระเจ้าและเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ใช้เวลากับพระเจ้าเราขาดชีวิตอธิษฐานเราก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงเราจะมองเห็นปัญหาชัดกว่าเห็นพระเจ้าจิตใจเราจะอ่อนแอถดถอยและถึงวันนั้นการโจมตีให้ล้มไปในบาปก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นไปได้ไหมครับที่ชีวิตของเราอ่อนแรงตึงเครียดวิตกกังวลเพราะเราขาดชีวิตอธิษฐานเป็นไปได้ไหมครับที่ทุกวันนี้เรามีความทุกข์ร้อนหัวใจไม่มีความสงบเพราะเราขาดชีวิตอธิษฐานเราอาจจะคิดว่าก็เราเจอปัญหาเยอะนี่นะแต่เป็นไปได้ไหมครับว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาแต่มันเป็นเรื่องชีวิตอธิษฐานของเราเหมือนที่เราพูดกันเสมอใช่ไหมครับ Big God Small Problem ใช่ไหมถ้า Small God ก็ Big Problem ถ้าเราเห็นพระเจ้าใหญ่ปัญหาก็จะเล็กลงแต่ถ้าเราเห็นพระเจ้าเล็กปัญหาก็จะใหญ่ขึ้นแทนที่จะให้ความวุ่นวายความยุ่งเหยิงมาแยกเราจากการอธิษฐานเราจะให้การอธิษฐานมาแยกเราจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายแทนดีกว่าไหมครับแทนที่เราจะให้บาปมาแยกเราจากการอธิษฐานจงให้การอธิษฐานแยกเราจากบาปอย่าให้ความยุ่งเหยิงมาแยกเราจากการอธิษฐานจงให้การอธิษฐานแยกเราจากความยุ่งเหยิงหรือความวุ่นวายวิตกกังวลใจแสวงหาพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้ารับการเสริมกำลังเพราะการอธิษฐานเป็นการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณคุณต้องยืนหยัดอ่ะถ้าในการต่อสู้คุณเตรียมถอยเตรียมหนีตลอดคุณไม่มีทางชนะถ้าคุณอยู่ในการต่อสู้คุณยืนหยัดที่จะสู้คุณยืนหยัดที่จะอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้ามองดูปัญหาเพ่งมองที่ตาซ้ายของมันยืนหยัดกับมันคูมันว่าฉันไม่กลัวเพราะพระเจ้าของฉันใหญ่กว่าเมื่อคุณยืนหยัดกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งผมเชื่อว่าคุณจะเติบโตขึ้นในชีวิตอธิษฐานฝ่ายตรงข้ามของแดเนียลจับได้ว่าแดเนียลอธิษฐานก็เลยเอาเรื่องไปร้องทูลกษัตริย์กษัตริย์เป็นทุกข์ใจที่ต้องจับแดเนียลโยนถ้ำสิงกษัตริย์หาวิธีช่วยแดเนียลแต่ศัตรูแดเนียลก็บอกไม่ได้กฤษฎีกาออกแล้วคืนคำไม่ได้กษัตริย์จึงจนใจที่จะต้องให้จับแดเนียลไปโยนลงถ้ำสิงแต่ในพระคัมภีร์ไม่บันทึกเลยว่าแดเนียลร้องขอชีวิตไม่ได้บันทึกเลยว่าแดเนียลวิตกกังวลแดเนียลเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกษัตริย์กลับเป็นทุกข์แทนแดเนียลไอคนจะตายไม่ทุกข์แต่คนที่รักคนที่จะตายกลับเป็นทุกข์แดเนียลเต็มไปด้วยความไว้วางใจเขาพร้อมรับน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์สรรเสริญพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะให้เขาถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความตายเขาพร้อมรับน้ำพระทัยเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้าแล้วและส่วนที่เหลือพระเจ้าจะทรงดูแลในเหตุการณ์นี้แดเนียลหรือกษัตริย์ใครควรเป็นทุกข์มากกว่ากันครับแดเนียลควรเป็นทุกข์กว่าแต่เหตุการณ์นี้กษัตริย์กลับเป็นทุกข์แต่แดเนียลกลับมีใจที่มั่นคงวันพิเศษมากๆเลยของชีวิตอธิษฐานที่แดเนียลมีมันทำให้เขาเป็นคนที่มั่นคงได้จริงๆกษัตริย์จนใจต้องให้นำแดเนียลไปโยนลงถ้ำสิงและก่อนโยนตรัสกับแดเนียลบอกว่าไงไหมนี่คนไม่เชื่อนะบอกกับคนที่เชื่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปฏิบัติอยู่ตลอดมานั้นทรงช่วยกู้ท่านเถิดนะครับกลายเป็นคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าหนุนใจผู้เชื่อว่าพระเจ้าที่คุณยึดมั่นให้ช่วยคุณแล้วกันและกษัตริย์ก็เอาหินมาปิดปากถ้ำเอาธรรมลงแหวนของกษัตริย์ประทับตาคุณนางก็เอาแหวนของตัวเองมาประทับตาเพื่อจะไม่มีใครมาเปิดหินนี้ได้ก่อนเวลาคืนนั้นกษัตริย์กลับวังงดเสวยไม่ทานอาหารงดงานลื่นเลิงทุกอย่างและพระองค์บรรทมไม่หลับนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนด้วยความห่วงใยแดเนียลลุ่งเช้าตรู่กษัตริย์รีบเสด็จมาที่ถ้ำสิงโตทันที
และกษัตริย์ก็พูดกับแดเนียลบอกว่าโอ้แดเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปฏิบัติอยู่เนืองนิดนั้นทรงสามารถช่วยกู้ท่านจากสิงโตได้แล้วหรือกษัตริย์ตะโกนเข้าไปในถ้ำเพื่อจะเรียกแดเนียลและเสียงที่น่าชื่นใจที่สุดคือเสียงตอบของแดเนียลในแดเนียลบทที่6ข้อที่22พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตไว้มันไม่ได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาทเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักของพระองค์พระเจ้าช่วยกู้แดเนียลอย่างอัศจรรย์พระเจ้าไม่ได้เอาการทดลองออกไปแต่ทรงให้แดเนียลผ่านการทดลองพระเจ้าไม่ได้เอาปัญหาออกไปแต่ทำให้เราแข็งแกร่งและผ่านปัญหาได้การอัศจรรย์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องของอดีตไม่ใช่เรื่องของเฉพาะในพระคัมภีร์แต่เป็นเรื่องที่เกิดกับเราทุกคนได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนมั้ยครับพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่เอเมนมั้ยครับพระเจ้ายังทําการอัศจรรย์ทุกวันนี้เอเมนมั้ยครับพระเจ้ายังทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับพระเจ้าทําได้เสมอเอเมนมั้ยครับแดเนียลได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระองค์ทําการอัศจรรย์ในชีวิตของแดเนียลก็ทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตเราเช่นเดียวกันแดเนียลไม่ได้แค่รับการช่วยเหลือแต่เขายังผ่านการพิสูจน์ตัวเขาถูกพิสูจน์ว่าบริสุทธิ์เขาพูดบอกว่าเขาปรากฏว่าเป็นคนชอบธรรมทั้งต่อพระเจ้าไร้ความผิดทั้งต่อกษัตริย์ทุกอย่างของแดเนียลผ่านพ้นไปกษัตริย์สรรเสริญพระเจ้านี่คือกษัตริย์องค์ที่3ที่สรรเสริญพระเจ้ากษัตริย์ออกกฤษฎีกาให้ประกาศไปทั่วทุกพื้นที่ในอาณาจักรของพระองค์บอกว่าให้คนทั้งหลายในราชอาณาจักรทั้งหมดของเรากลัวและยำเกรงพระเจ้าของแดเนียลเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงดำรงอยู่เป็นนิจแดเนียลประกาศพระเจ้าโดยไม่ใช่มานั่งพูด5สเต็ป5ขั้นตอน4เคล็ดลับ3กุญแจแต่แดเนียลพูดด้วยชีวิตที่ยืนหยัดชีวิตที่ยืนหยัดในการติดตามพระเจ้าจนคนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของแดเนียลวันนี้ถ้าท่านเจอการทดสอบหรือเรื่องยากใดๆอย่าให้เรื่องยากแยกเราจากการอธิษฐานจงให้การอธิษฐานนั้นแยกเราออกจากเรื่องยุ่งยากเหล่านั้นยืนหยัดมั่นคงจดจ้องพระเจ้าติดตามพระเจ้าออสวอนแชมเบอร์สกล่าวบอกว่าเราต้องอธิษฐานด้วยสายตาที่จ้องมองพระเจ้าไม่ใช่จ้องมองที่ความยากลำบาก Fix our eye on Jesus จดจ่อสายตาของเราอยู่ที่พระเจ้าท่านอาจเจอเรื่องเครียดเจอเรื่องยากๆทั้งที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานขอให้เราจับต้องตาของเราที่พระเจ้าไม่ใช่จ้องมองที่ความยากลำบากและผมเชื่อพระเจ้ายังทำการอัศจรรย์อยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้ครับมีเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วผมชอบมากเลยชื่อว่าดันเคิร์กนะเป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงเวลาที่เยอรมันเนี่ยได้เปรียบนะครับเยอรมันบุกยึดปารีสได้แล้วเยอรมันก็โจมตีไล่ทหารสัมพันธมิตรจนกระทั่งไปจนมุมอยู่ที่ชายหาดดันเคิร์กประเทศฝรั่งเศสเป็นทหารอังกฤษและสัมพันธมิตรที่อยู่เป็นกองกำลังหลักสุดท้ายในเวลานั้นเยอรมันล้อมกรอบข้างหลังของทหารสัมพันธมิตรคือทะเลระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นช่องแคบอังกฤษหนีก็หนีไม่ได้ข้างหน้าก็สู้ไม่ได้ถูกไล่ถอยร่นจนทหารเนี่ยต้องนอนเกลื่อนที่ชายหาด 338,000 คนเยอรมันก็เลยรีบเอาเครื่องบินขึ้นทิ้งระเบิดปูพรมที่ชายหาดทหารเหล่านั้นก็อยู่รอความตายอย่างเดียวข้างหน้าก็ถูกล้อมกรอบข้างบนก็มีเครื่องบินทิ้งระเบิดมันยังมีข้อจำกัดอีกตรงที่ว่าเนื่องจากมันไกลอังกฤษมากเครื่องบินคุ้มกันของอังกฤษบินมาเนี่ยน้ำมันไม่พอที่จะกลับมันเลยทำใหทหารเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มกันทางอากาศเลยกลายเป็นเป้านิ่งของเยอรมันทั้งจากข้างบนและจากรอบข้างถ้าปล่อยสถานการณ์แบบนี้ไปทหาร 338,000 นายจบสิ้นและผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่2จะกลายเป็นเยอรมันทันทีเหตุการณ์วันนั้นเป็นวิกฤตการณ์จนนายกรัฐมนตรีอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์ก็ลุกขึ้นมาให้ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหากษัตริย์ของอังกฤษก็เข้ามาช่วยหนุนใจประชากรแต่ข้อจำกัดมันเยอะเพราะหนึ่ง
ไม่มีเครื่องบินไปคุ้มกัน 2. ไม่มีเรือขนาดใหญ่พอในการอพยพทหาร 3. สภาพอากาศแปรปรวนเรือไม่สามารถจะวิ่งเข้ามาช่วยได้อย่างรวดเร็วจากอังกฤษเพื่ออพยพทหารกลับไปกษัตริย์ในเวลานั้นนะครับของอังกฤษชื่อว่ากษัตริย์จอร์จที่6ประกาศให้วันที่26พฤษภาคมปี1940เป็นวันอธิษฐานชาติขอให้คนทั่วอังกฤษคุกเข่าแสวงหาพระเจ้าเวลานั้นโบสถ์ทั่วสาราชาณาจักรเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาในโบสถ์เพื่อร่วมกันอธิษฐานเพื่อทหารให้เกิดการอัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาได้อย่างปลอดภัยแล้วอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นจริงครับมีพายุรุนแรงเกิดขึ้นจนกระทั่งบทบังวิสัยทัศน์ของทหารเยอรมันเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่สามารถปฏิบัติการบินมาทิ้งระเบิดทหารอังกฤษที่อยู่ที่ชายหาดได้นั่นคือการอัศจรรย์อย่างแรกอย่างที่สองคือแม้มีพายุแต่ทะเลกลับสงบพอทะเลสงบเรือใหญ่ของทหารไม่พอเชอร์ชิลก็เลยประกาศบอกให้ทุกอย่างที่ลอยน้ำได้เข้ามาร่วมภารกิจนี้เรือพลเรือนจำนวนมากมายเลยนะครับเอาเรือหาปลาของตัวเองเดินทางจากอังกฤษมารับทหารกลับฝั่งขนย้ายทหารช่วยกันทั้งหมดประชาชนทั้งหมดร่วมกันเป็นภารกิจแห่งความร่วมแรงร่วมใจสิ่งที่ดูมันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนี้สำเร็จได้ในเวลา9วันเท่านั้นเองพระเจ้าหยุดทหารเยอรมันพระเจ้าทำให้ทะเลสงบที่เรือเล็กออกมาคนเหตุการณ์นี้จึงถูกเผยแพร่ตามหน้าหนังสือพิมพ์และเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งดันเคิร์กนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามทำให้สัมพันธมิตรมีความหวังเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้แม้อยู่ในฝ่ายเสียเปรียบเกิดการร่วมแรงร่วมใจจนกลับไปบุกยึดที่ฝรั่งเศสได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จในสงครามวันนี้ผมเชื่อเรื่องพลังของคำอธิษฐานจริงๆพระเจ้าทรงทำงานของพระองค์และเราทำส่วนของเราอย่างเต็มกำลังด้วยกันกับพระองค์เคอรี่เทนบูมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดตายจากกองทัพนาซีเธอถูกจับอยู่ในค่ายกักกันของนาซีแต่เธอเป็นนักเขียนที่สร้างอินสปิเรชันอย่างมากเลยเธอกล่าวบอกว่าเมื่อรถไฟวิ่งผ่านอุโมงค์และทุกอย่างดูมืดลงคุณจะไม่โยนตั๋วโดยสารทิ้งแล้วก็โดดลงจากรถไฟแต่คุณจะนั่งเฉยๆนิ่งๆแล้วไว้ใจวิศวกรที่ควบคุมดูแลถ้าวันนี้สิ่งที่คุณเจอมันมืดอย่าเพิ่งโยนตั๋วโดยสารนั้นทิ้งและกระโดดลงขอให้คุณสงบนิ่งและไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงดูแลเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องลองใคร่ครวญสะท้อนคิดในเช้าวันนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านเรื่องอะไรในเช้าวันนี้ท่านถูกเร้าใจให้เติบโตขึ้นในเรื่องใดอธิษฐานกับพระเจ้าท่านในวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านและเป็นเสียงเรียกให้ท่านกลับมาพัฒนาชีวิตอธิษฐานกลับมาพบกับช่วงเวลาพิเศษเพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนดาวิดที่บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาเพียงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ข้าปรารถนาก็คือการได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเยซูตรัสกับมารีมาธาว่ามารีได้เลือกสิ่งเดียวสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั้น
และไม่มีใครพลากไปจากเธอได้เลยวันนี้หากท่านต้องการที่จะเติบโตในชีวิตอธิษฐานจงให้เวลากับพระเจ้าจงเข้ามาเฝ้าพระองค์และเพลิดเพลินกับเวลาของพระองค์และสำหรับคนในกลุ่มหนึ่งถ้าท่านกำลังเจอเรื่องยากๆถ้ามองด้วยสายตาของท่านท่านอาจมีความหวั่นไหววันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านจ้องมองพระองค์และเปิดรับรู้พระองค์ในทุกทางเปิดรับรู้พระองค์ในทุกทางด้วยใจที่ถ่อมลงให้พระเจ้าเมตตาและนำทางให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือในความยากลำบากทั้งปวงช่วงเวลาที่เราต้องเจอวันเลวร้ายแต่ใจไม่ลืมเรื่องราวมากมายจะเจอสิ่งใดพระองค์อยู่ตรงนี้ต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไรต่อให้ทางไกลหรือไม่มั่นคงแต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้เราจะได้เห็นและได้เข้าใจเมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งเรื่อยร้ายสุดท้ายทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เราเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนมัสการด้วยกันครับพระองค์ทรงมีแผนการเกินเราเข้าใจและมีพระพรมากมายที่เราจะได้เห็นเชื่อพระสัญญาแม้ดูยากเย็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าไม่เปลี่ยนไปต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไรต่อให้ทางไกลหรือไม่มั่นคงแต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้เราจะได้เห็นและได้เข้าใจเมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งเร่ารให้ทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เราต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไรต่อให้ท้องฟ้ามืดมนเท่าไรต่อให้ทางไกลไม่มั่นคงแต่ยังวางใจเชื่อในพระองค์ว่าทรงประคองไว้เราจะได้เห็นและได้เข้าใจเมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งไร้สุดท้ายทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้เราถึงแม้โลกนี้จะคอยกดดันให้ท้อใจแต่ความหวังของเรานั้นอยู่ในเราต่อให้ท้องฟ้าเปลี่ยนหมดเท่าไรต่อให้ทางไกลหรือไม่มั่นคงแต่ก็วางใจในพระองค์ว่าทรงประคองไว้เราจะได้เห็นและได้เข้าใจเมื่อทรงนำไปผ่านสิ่งไร้ร้ายสุดท้ายทรงเตรียมสิ่งดีที่สุดไว้ให้ผมอยากให้พี่น้องได้จับกลุ่มกัน 3-4 คนครับเวลานี้เราจะผลัดกันใช้ช่วงเวลาในการอธิษฐานเผื่อกันและกัน
อาจจะมีบางท่านกำลังเจอการทดสอบหรือเจอการทดลองอยู่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ